หน้าประตูสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่งานประชุมประจำปีของเน็ตไอดอลชื่อดังนะคะที่นี่มีเน็ตไอดอลที่มีเพื่อนๆทุกคนรู้จักมาเข้าร่วมประชุมเยอะแยะมากเลยค่ะซึ่งตอนนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมรอบๆงานประชุมกันค่ะก่อนอื่นเราไปดูที่ห้องโถงเล็กกันก่อนที่นั่นมีเน็ตไอดอลกำลังดังระเบิดในตอนนี้นั่นคือหลินซูเอ๋อจะเป็นเพื่อนต่างรู้จักกันดีค่ะมาค่ะหลังจากที่เราเปิดประตูเข้าไปก็จะพบฉากที่น่าตื่นเต้นสุดๆเลยเจ้าของไลฟ์สดน่ารักมากรู้ตัวว่าอยากเห็นสาวสวยเพื่อนๆทุกคนเบิกตากว้างๆเอาไว้นะคะอย่าพลาดจากเด็ดเชียวล่าปังฟุบเค้กสตรอเบอรี่ไม่สตรอเบอรี่ว้าวนี่คือการถ่ายทอดสดจริงๆหรือเนี่ยแถมยังเป็นภาพเฮดดี้อีกด้วยหน้าเหมือนคนตาบอดเธอคนนั้นเป็นเน็ตไอดอลใช่ไหมชีวิตของคนดีเอ๊ะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเธอมีเสียเลี้ยงด้วยนี่นาเป็นเรื่องจริงหรือเนี่ยเพราะเขาหลอกเกินไปพระเจ้านี่มันเรื่องจริงหรือเนี่ยทำไมหล่อนถึงเป็นคนแบบนี้ล่ะเลิกติดตามด่วนอุ๊ยตายแล้วเราไม่ได้ตั้งใจที่จะมารบกวนพวกคุณนะคะต้องขอโทษจริงๆค่ะเป็นอย่างที่คิดไว้หล่อนกำลังนวลเนี่ยกับผู้ชายในห้องแต่งตัวจริงๆด้วยตอนนี้ก็เหลือแค่เผยโฉมหน้าของผู้ชายให้ทุกคนดูดูซิว่าหล่อนจะมั่นหน้าอยู่อีกไหมฟึบแม่เจ้าหล่อจังเลยอ่ะก็กินอะไรมาถึงได้หล่อมากขนาดนี้ฉันรู้สึกว่าหน้าคุ้นๆคนนี้นะเหมือนว่าเจอเขาที่ไหนสักแห่งเฮ้ยๆฉันรู้แล้วเขาคือคุณชายผัวไงนั่นคุณชายผัวเหรอทำไมก็ถึงไปจูบกับหลินซูเอ๋อได้ล่ะคุณชายผัวคือคุณชายผัวเป็นผู้สูงส่งที่สุดในหัวเสี้ยเหรอเนี่ยทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะแต่เมื่อกี้ยังกอดจูบกับลินซูเอ๋อด้วยพวกเธอมาทำอะไรคุณชายผัวทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะคะฉันมาหาแฟนของฉันพวกเธอมีปัญหาหรือไงหรือต้องให้ฉันรายงานกับพวกเธอด้วยเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณคือแฟนของคุณชายผัวเหรอคะผัวชิงอ่างมีสื่ออยู่เต็มไปหมดเลยคุณช่วยหยุดทำตัวให้เป็นจุดสนใจหน่อยได้ไหมผู้ชายที่สูงประกาศต่อหน้าสาธารณชนว่ามีแฟนแล้วและแฟนของเขาก็เป็นแค่คนดังในโลกออนไลน์ที่ไม่ได้มีชื่อเสียงอำนาจใดๆในโลกแห่งความเป็นจริงเลยฉันไม่ได้กลัวชาวเน็ตจะมาต่อว่าฉันหรอกนะแต่ฉันกลัวว่าพรุ่งนี้ราคาหุ้นของคุณจะดิ่งลงเพราะฉันเนี่ยหยุดงั้นเหรอไม่มีคำนี้ในพจนานุกรมของผมหรอกนะลินซูเอ๋อนี่คุณกำลังไม่มั่นใจในตัวเองหรือว่ากำลังไม่มั่นใจในตัวผมอยู่ใช่ช่างเถอะปล่อยเขาทำตามใจตัวเองไปแล้วกันรู้สึกเศร้าแต่บริษัทใจผมที่ต้องมารับกรรมแทนเจ้านายของตัวเองจริงๆฟุบนี่คุณจะทำอะไรเนี่ยนี่คือผู้หญิงของผัวชิงอังและในอนาคตเธอก็จะเป็นคุณหญิงประจำตระกูลผัวอีกด้วยคนนอกจะคิดจะมายุ่งกับเธอจะละแต่มีใครรังแกผู้หญิงของฉันอีกฉันจะจัดการมันด้วยตัวเองได้ยินแล้วใช่ไหมจะทราบแล้วค่ะรู้สึกโล่งใจขึ้นหรือยังครับคุณแฟนดุที่รักเร็วๆรีบมาถ่ายรูปเร็วเข้าแช่ๆๆไม่รู้ไม่ชี้แล้วข่าวเด็ดเลยนั่นเนี่ยผัวชิงอ่างเปิดเผยความสัมพันธ์ของเราไม่ถึง5นาทีฉันก็ติดดันดับในหน้าฟีดทันทีทำให้คนทั้งประเทศต่างก็รู้สึกช็อกกันเป็นอย่างมากช็อกระดับชาติแฟนสาวประธานผัวตกเปิดเผยถึงเป็นเน็ตไอดอลหน้าใหม่ที่มีผู้ติดตามกว่า10ล้านคนนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อฉันผัวชิงอังจึงเหมาซื้อข่าวประชาสัมพันธ์ที่โด่งดังเอาไว้ทั้งหมดแฟนสาวข่าวใหญ่ประธานผัวตกเปิดเผยบนรถเมล์รถบัสก็ไม่เว้นแต่ถึงจะอย่างนั้นหลายวันมาเนี่ยฉันยังมีคนตกเถียงเรื่องนี้กันอยู่ดีพวกผู้หญิงที่ชอบเหยียดคนอื่นไปทั่วมันมีอยู่ทั่วทวีปจริงๆดูคอมเมนต์พวกนี้สิพวกเขาดูเหมือนจะเหยียดหยามฉันมากเลยนะแต่กลับไม่มีใครกล้าต่อว่าผัวชิงอังสักคนเดียวอย่ากินยาและสร้างปัญหาต่อไปบ้าไปแล้วก่อนหน้านี้เธอทวีตรักกับผู้ชายอีกคนจากนั้นเธอก็ประกาศความสัมพันธ์ของเธอกับผู้ชายผัวเนี่ยผู้หญิงคนนี้ร้ายกาจกว่าที่คิดอีกพลเมืองน่ารักฉันว่าหล่อนอาจจะท้องก็ได้นะแล้วหล่อนก็โกหกว่าเป็นลูกของผู้ชายผัวไม่อย่างนั้นจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอย่างกระทันได้ยังไงยาหมองตาถูตาถูใช่ใช่ฉันเห็นด้วยกับคอมเมนต์ข้างบนนะถ้าเธอเป็นแบบนั้นจริงก็รู้สึกสงสารผู้ชายผัวมากธนูตะลุหัวใจสงสารคุณชายผัวบวกหนึ่งมีนางฟ้าคนไหนอาสาไปขุดคุยเรื่องของนางไหมเดี๋ยวฉันจะจ่ายค่าแรงให้เองลูกพี่ยังยิ้มอยู่อีกเหรอไม่รู้สึกกังวลสักนิดเลยเหรอกังวลแล้วได้อะไรล่ะในเมื่อเราตั้งสองคนตรงๆแล้วไม่ได้ทำเรื่องเลวร้ายอะไรด้วยสักหน่อยอีกอย่างนั่นมันก็ปากของคนอื่นฉันจะไปห้ามพวกนั้นได้ไงหรอชาวเน็ตพวกนี้ตลกจริงๆประเมินหลินทั่วเอ๋ยอย่างฉันต่ำเกินไปแล้วฉันเตรียมใจมานานแล้วในฐานะที่ฉันเป็นแฟนของผัวชิงอังกับอีแค่ข่าวลือกระจอกกระจอกยังทนไม่ได้แล้วนาคตจะคบกันต่อไปได้ยังไงกันวิทยาเขต
ลูกพี่ครับเราต้องคอยระวังตัวหน่อยนะเพราะช่วงนี้ชาวเน็ตบ้ากันไปหมดแล้วพวกเขาคุยกันถึงเรื่องของลูกพี่ไม่หยุดไม่หย่อนเลยแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะพิมพ์ด่าลูกพี่ซะมากกว่าช็อกการสำรวจตัวตนของสาวน้อยร่างบางนักศึกษาของวิทยาลัยยิงเจินผมรู้ลูกพี่เป็นหญิงที่กล้าหาญมากความสามารถและไม่เกรงกลัวสิ่งอื่นใดพวกชาวเน็ตต่ำๆเหล่านี้ไม่สามารถทำร้ายลูกพี่ได้แต่ตอนนี้มีคนมากมายรอดักลูกพี่ที่หน้าอาคารเรียนเพื่อที่จะรอคว้างไก่ๆใส่ลูกพี่นะผมคิดว่าลูกพี่ซ่อนตัวหน่อยก็ดีนะครับฉันซ่อนตัวแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรงั้นหรอถ้าพวกเขาจับได้แล้วก็คงปากันมาว่าฉันรู้สึกผิดก็เลยจำทำหลบซ่อนๆแบบนั้นน่ะจะว่าไปที่นายพูดมาก็รู้สึกน่าสนใจดีนะไอ้พวกคนที่วันๆเอาแต่เฝ้าอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์และนั่งพิมพ์แขวะชาวบ้านไปทั่วกลับกล้าที่จะโผล่หัวออกมาหาเรื่องคนอื่นในโลกภายนอกเนี่ยนะน่าสนใจดีไปกันเถอะพยาพวกนักเลงคีย์บอร์ดกันเอ้รอผมด้วยถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นๆคงหาทางทำทุกอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงจากการถูกทำร้ายแต่ทำไมลูกพี่ถึงต้องวิ่งเข้าหาความเสี่ยงพวกนั้นด้วยล่ะรอมานานแล้วนะเมื่อไรนางสาวเลวหลินซูเอ๋อนั่นจะออกวะเนี่ยมีข่าวหรือว่าหลินซูเอ๋อได้ยุติความสัมพันธ์ทั้งหมดกับตระกูลหลินมานานแล้วต้องเป็นพ่อหล่อนตกอับขนาดขาดแคลนเงินก็เลยมาหลอกล่อคุณชายผัวเพื่อผลประโยชน์ของเธอแน่ๆเลยถ้าขาดแคลนเงินก็ไปขายตัวให้เสียซะสิทำไมต้องมาหลอกให้คุณชายผัวของเราด้วยหล่อนเกิดมาเพื่อทำงานแบบนี้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอหลินซูเอ๋อใส่ออกไปจากไม่อะไรของเราซะนี่ผู้หญิงเลวพอเกิดเรื่องแล้วไม่กล้าโผล่ออกมาเลยนะคงจะรู้สึกอายจนไม่กล้าเจอคนแล้วใช่ไหมไอ้ตายเถอะรีบคืนหัวใจผัวไม่ปลุกเราเดี๋ยวนี้เลยนะฟิวโอ๊ยถ้าพวกแกไม่คิดที่จะใช้สมองแล้วก็ฉันขอแนะนำไม่เอาบริจาคกับคนที่ต้องการจะดีกว่านะเขาคือผู้ชายที่ฉันหามาได้ด้วยความสามารถของตัวเองเพราะแกเป็นใครถึงได้มาตัดสินในตัวฉันฉันขอเตือนนักเลงคีย์บอร์ดอย่างพวกแกสักหน่อยอย่ามาเสียเวลากับฉันจะดีกว่าเพราะต่อยพวกแกรู้สึกมีความสุขในการด่าฉันมากแค่ไหนพวกเธอก็ไม่มีวันจะเอื้อมถึงผัวชิงอังเขาได้หรอกนะลูกปีครับหยุดพูดเถอะครับพวกเขามีตั้งเยอะนะครับขืนเป็นแบบนี้ต่อไปผมกลัวว่าทั้งหมดอะไรจะกลายเป็นนรกเอานะครับนรกเหรอขนาดนั้นเชียวถ้าอย่างนั้นก็ยิ่งดีนะสิฉันจะเป็นใหญ่ในศึกครั้งนี้เองไรอย่างอายจริงๆเลยพวกเราเอาไก่ไข่ปลาใส่นางหน้าให้ตายไปเลยใช่ๆไปให้ตายไปเลยไปตายไปเลยหยุดนะคุณนะไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับเจอกันอีกทีทำให้ผมรู้สึกตกใจมากที่คุณนะก่อเรื่องวุ่นวายขนาดนี้ขึ้นได้สมแล้วที่เป็นคุณนะนั่นคือลูกชายคนโตของตระกูลไปนี่นะเขาเป็นคนที่ควบคุมกิจการทั้งหมดของครอบครัวไม่ใช่เหรอทำไมก็ถึงมาอยู่ที่วิทยาลัยของเราได้ล่ะอ้าวหลานรักทำไมถึงมาที่นี่ได้ล่ะอีกอย่างใครอนุญาตให้นายมายุ่งเรื่องของผู้อาวุโสแบบฉันไม่ทราบเดิมทีผมตั้งใจจะปลดเฉยแต่ก็ไม่คิดว่าผู้หญิงในข่าวนั่นคือคุณนะคุณยายรู้ก็เลยสั่งให้ผมมาดูแลคุณนะครับบอกท่านว่าไม่ต้องเป็นห่วงก็แค่พวกนักเลงคีย์บอร์ดทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะเกิดอะไรขึ้นหลินซูเอ๋อมีความสัมพันธ์กับตระกูลไปหรอดูจากลักษณะในการพูดของพวกเขาดูเหมือนว่าจะเป็นญาติสนิทกันด้วยนี่มันไม่สมเหตุสมผลเลยแต่ว่าไม่มองว่าหลินซูเอ๋อยังเป็นนักเรียนอยู่ก็ตามแค่มองจากภายนอกกูดูก็รู้เลยว่ายุคของพวกนั้นไล่เลี่ยกันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าไปจีน่าจะมีน้าสาวเป็นเธอคนนี้จริงๆเมื่อกี้ใครบอกคุณน้าซูเอ๋อเป็นผู้หญิงที่ตกอับและขาดแคลนเงินถึงแม้ตระกูลไปของเราจะไม่ได้ร่ำรวยหรือมีอำนาจเท่าตระกูลปัวอย่างน้อยเราก็เป็นหนึ่งในตระกูลชั้นนำของหัวเสียระวังปากของพวกแกให้ดีและอย่าได้มาหยาบคายกับคุณน้าของผมเข้าใจแล้วใช่ไหมครับค่ะค่ะคุณน้าครับคราวหน้าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกรีบบอกผมเลยนะครับตระกูลไปของเราแข็งแกร่งจะตายไปคุณน่าอยากทำอะไรก็ทำเต็มที่เลยครับไม่มีปัญหาคุณน่าอยากไปไหนหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมขับไปส่งผมไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าเน็ตไอดอลหน้าใหม่อย่างลินซูเอ๋อที่สามารถเอาชนะนักเลงคีย์บอร์ดได้อย่างง่ายได้แต่กลับกลัวในเรื่องแบบนี้เนี่ยนะคุณจะไปเข้าใจอะไรฉันไม่ถนัดเรื่องการเข้าหาผู้ใหญ่เป็นที่สุดเมื่อตอนฉันอยู่ที่หุบเขาผีมีเพียงท่านอาจารย์เท่านั้นที่เป็นผู้ใหญ่และผู้ปกครองของฉันนอกเหนือจากนั้นก็เป็นรุ่นพี่ไม่ก็เพื่อนในวัยเดียวกันทั้งนั้นและในความทรงจำของเจ้าของร่างกายนี้ยังแสดงให้เห็นว่าเธอไม่เคยเข้าหากับผู้คนแปลกหน้ามาก่อนเลยด้วยความที่เจ้าของเดิมของร่างนี้เป็นเหมือนคนโง่สำหรับตระกูลหลินแล้วพวกเขารู้สึกกับอายที่มีลูกสาวอย่างเธอทุกครั้งที่มีการจัดปาร์ตี้ครอบครัวของเธอมักจะซ่อนเธอเอาไว้เพื่อไม่ให้เธอออกไปเจอผู้คนที่มาในงาน
สุเอ๋อวันสิ้นปีนี้เธอมากินข้าวฉลองวันสงกรานต์กับครอบครัวฉันเถอะนะพ่อแม่ของฉันอยากเจอเธอมากๆเลยนะเสี่ยวหนานชวนฉันไปทำเกี๊ยวครอบครัวของเธอในวันสงท้ายปีเก่าซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของฉันเลยล่ะดีเลยพวกพ่อเก้าหวาผู้ใหญ่ไม่เก่งเหมือนกันเธอมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะอีสุเอ๋อรีบเข้ามาเร็วพ่อแม่ฉันอยากเจอพวกเธอเต็มที่แล้วเนี่ยคุณชายปู่วะคุณหนูหลินข้างนอกอากาศหนาวรีบเข้ามากันเถอะนะสวัสดีค่ะคุณลุงคุณป้าหนูชื่อหลินซูเอ๋อนะคะหนูมีของขวัญเล็กน้อยๆมอบให้เนื่องโอกาสที่เราพบกันครั้งแรกกรุณารับไว้นะคะนี่มันเล็กน้อยตรงไหนเนี่ยต้องเรียกหมอมาทั้งห้างมากกว่าถึงจะถูกรับไว้เถอะครับเตือใช้เวลาตั้งคืนเพื่อเตรียมของขวัญทั้งหมดนี่ให้เลยนะครับถ้างั้นรีบเข้ามากันก่อนเถอะนะเรากำลังเตรียมห่อเกี๊ยวซูเอ๋อก็มาช่วยกันห่อเถอะนะครึ่งชั่วโมงต่อมารูปร่างแปลกประหลาดนี่เกี๊ยวเหรอวะเนี่ยคุณมีสิ่งที่จำไม่เป็นด้วยเหรอเนี่ยแล้วไงล่ะฉันทำอาหารไม่เก่งตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอย่าเผลอมากินเจ้าล่ะผมอยากกินทุกอย่างที่คุณทำแน่นอนว่าผมอยากกินคุณมากที่สุดคุณกำลังทำอะไรเนี่ยหยุดเลยนะเดี๋ยวถ้าผู้ใหญ่มาเห็นเข้ามันจะดูไม่ดีนะอย่าขยับหน้าผมอยากกอดคุณให้แน่นกว่านี้นี่ก็แน่นมากพอแล้วนะตรงส่วนนี้ยังแน่นได้อีก